بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่นี่เนี่ยที่เรามานี่วันนี้เราเป็นโครงการเยี่ยมเยียนที่ออกมานอกเขตปริมณฑลนะครับมากันที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนี้มาที่อำเภอท่าแรงนะครับอำเภอท่าแรงตำบลท่าแรงนอกนะครับผมกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางอุปกรณ์และก็วัตถุดิบสำหรับทำขนมปิ้งนะครับซึ่งเป็นบ้านของคุณวัชรีเข็มทองซึ่งเรามาเยี่ยมกันในที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่มีเด็กกำพร้าคือเด็กชายวาริศนะครับเชกจ่ายหรือมุฮัมมัดนบีนนะครับอายุ10ปีมุฮัมมัดนบีนนี่กำพร้าเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับพ่อคุณพิรุณเชกจ่ายซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี54ครับด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูกนะครับซึ่งวาริศก็ตอนนั้นก็อายุประมาณอนุบาล2นะครับอายุประมาณ4ขวบตอนนี้อายุก็เข้าปีที่10แล้วครับซึ่งก็รอบมือที่เราได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมนะครับคุณวัชรีนี่ก็เดิมนี่ก็คือสามีคือคุณพิรุณเนี่ยก็มีอาชีพในการที่จะรับต่อเติมแล้วก็ติดตั้งในเรื่องของเพดานฝ้าเพดานแล้วก็วงกบอลูมิเนียมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้เจ็บป่วยแล้วก็ต้องพักรักษาตัวเนี่ยคุณวัชรีก็เลยต้องมาหารายได้จากการทำข้าวเหนียวปิ้งเพื่อที่จะนำไปขายเพื่อที่จะมาชดเชยในส่วนของที่คุณพิรุณเนี่ยไม่สามารถที่จะหารายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงครอบครัวได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็บ้านนี้ก็คือบ้านของคุณวัชรีนี่ก็ได้มาซื้อที่ตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอนปัจจุบันนี้ก็อยู่กัน3คนก็คือมีแม่ของคุณวัชรีนะครับอโตนาฟิซานะครับแล้วก็มีคุณชาริฟ้านะครับแล้วก็หลานก็คือมูฮัมหมัดนบีนอยู่กัน3ชีวิตนะครับก็มีอาชีพในการที่จะทำข้าวเหนียวปิ้งไปขายตามตลาดนัดนะครับซึ่งก็ผลิตวันละพันอันนะครับก็ต้องช่วยเหลือกันในการที่จะทำขนมนี้เพื่อที่จะหารายได้มาหล่อเลี้ยงในกรณีในที่คุณพิรุณได้จากไปนะครับที่คุณวัชรีนี่ต้องหารายได้ซึ่งดูแล้วพันชิ้นเนี่ยก็เป็นจำนวนมากอยู่ก็เนื่องจากว่าคุณวัชรีเนี่ยมีภาระที่จะต้องผ่อนชำระตอนที่สร้างบ้านเนี่ยตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่นี่ก็กู้ธกส.มานะครับแล้วก็ยังผ่อนบ้านอยู่ปัจจุบันนี้ก็ต้องผ่อนบ้านอยู่เดือนละ 6,000 กว่าบาทเดิมนี้ผ่อนเดือนละ 10,000 บาทตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่หลังจากที่สามีได้เสียชีวิตไปแล้วก็ลูกโตขึ้นเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายก็เลยลดลงมาเหลือ 6,000 บาทก็ยังเหลือระยะเวลาผ่อนอีกหลายปีเป็นจำนวนเงินอีกประมาณ 300,000 บาทครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้ชมรายการยาตีมทีวีครับนี่อีกเป็นภารกิจหนึ่งในการลงเยี่ยมเยียนพื้นที่เรื่องเด็กกำพร้านะครับวันนี้เป็นวันเพิ่มเติมจากวันเสาร์วันนี้เป็นวันหยุดในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2560ทางทีมงานก็ได้นัดหมายกันลงเยี่ยมเยียนพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาที่อำเภอบ้านแหลมนะครับมีเด็กกำพร้าจำนวนมากหลายครอบครัว10กว่าครอบครัวทำการเยี่ยมเยียนวันนี้มาที่ครอบครัวของสุขเกษมครับบ้านเนี้ยจริงๆแล้วมีเด็กกำพร้าอยู่2คนคนโตเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าอายุก็ได้เกิน15ไปแล้วแต่ปัจจุบัน18แล้วก็ได้ทำงานทำการเป็นเจ้าหน้าที่คอยขุดดินรถแมคโครนะครับส่วนคนที่2เนี่ยคือเด็กหญิงปิยพัฒน์นะฮะหรือว่าชื่อว่านาเดียสุขเกษมอายุก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ6ปีนะครับปัจจุบันเด็กเนี่ยคุณพ่อได้เสียไปเมื่อปีประมาณของปี58นะครับแล้วอยู่มาเนี่ยคุณแม่ก็ได้เสียเมื่อปี60คือมีนานี่เองเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี้ยเด็กจะเสียชีวิตทั้งคุณพ่อคุณแม่หลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ย
ก็ขาดพ่อคุณแม่ที่จะดูแลปรากฏว่าลุงที่อยู่ทางกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับไปอุปการะก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนะครับคือลุงสุวิทย์นะครับเอาเด็กคนนี้ไปดูแลและไปเรียนที่นู่นเลยแต่ว่าปิดเทอมก็กลับมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อมาอยู่กับโต๊ะกับป้าที่นี่ก็เป็นผู้ปกครองอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นชื่อคุณประเทืองเป็นป้าของเด็กก็ดูแลทางจังหวัดเพชรบุรีที่นี่นะครับทั้งสองฝ่ายช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เสียไปแล้วทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็มีผู้ปกครองทางนนทบุรีด้วยแล้วก็ทางเพชรบุรีด้วยดูแลได้เยี่ยมเยียนได้พูดคุยก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเด็กได้เป็นเด็กกำพร้าแต่ว่าได้มีผู้อุปการะทางทีมงานทางมูลนิธิศรัทธาชนประกันสันติค้าก็ดีใจด้วยสำหรับเด็กคนนี้ที่เขาได้มีผู้ปกครองดูแลเราก็มาเยี่ยมตามสิทธินะฮะเขาได้รับเนื้อกรูบันได้รับของขวัญวันอีดสิทธิ์ที่เขาจะได้จากมูลนิธิศรัทธาชนประกันสันติค้าและรายอื่นๆที่เราจะไปเยี่ยมต่อไปบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลละอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอันนี้เรากำลังอยู่ที่ตำบลท่าแร้งอำเภอบ้านแหลมนะครับจังหวัดเพชรบุรีก็ทีนี้นี่เป็นชุมชนมุสลิมของเราเยอะจากที่ชาวบ้านแถวนี้เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้นั้นแร้งจะมีจำนวนแร้งเยอะที่นี่เลยถูกเรียกว่าท่าแร้งสาเหตุที่มีแร้งเยอะก็เพื่อว่ามีแร้งเนี่ยมากินซากสัตว์ที่ตายก็เลยทำให้ที่นี่มีแรงเยอะแต่ว่าเดียวกันที่นี่ก็มีชุมชนมุสลิมของเราเยอะเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นวันนี้มูลนิธิของเราได้มาเยี่ยมเด็กกำพร้าที่ชุมชนนี้นะครับก็คือครอบครัวโซเหมนะครับเป็นครอบครัวของเด็กชายวิศวะโซเหมตอนนี้อายุ14ปีกำลังเรียนอยู่ม.2 นะครับโรงเรียนท่าแรงวิศวะเนี่ยเป็นลูกของนายพวงโซเหมนะครับซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่6มิถุนายนพ.ศ. 2556นะครับด้วยหัวใจล้มเหลวนะครับบรรดาของวิศวะนี่ก็คือคุณสมจิตนะครับงาฝานะครับปัจจุบันนี้ก็อายุ61ปีคุณสมจิตนี่มีอาชีพค้าขายนะครับคือค้าขายพี่น้องจะเห็นในกรุงเทพนี่ก็อาจจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีสินของห้อยข้างหลังมีตะกร้าแล้วก็มีของสินค้าต่างๆเนี่ยห้อยเป็นถุงเป็นเพกถุงเล็กๆๆขายเรียกว่าของที่บรรทุกไปเนี่ยเรียกว่ามองไม่เห็นตัวรถเลยไม่เห็นรถเลยแหละเพราะว่าเต็มไปด้วยสินค้านะครับสินค้าก็มีประเภทข้าวกล่องขนมผลไม้น้ำอะไรพวกนี้ต่างๆซึ่งก็ราคาก็ไม่แพงนะครับราคาของบางอย่างเนี่ยถุงละ5บาทอย่างข้าวเนี่ยกล่องละ12บาทซึ่งเขาบอกว่าปริมาณก็ไม่ใช่น้อยนะครับก็สามารถที่จะกินแล้วก็อิ่มได้นะครับ12บาทเนี่ยบ้านเราก็คงจะต้องใช้จ่ายกันมากกว่านี้แต่ที่นี่นี่10บาท20บาทอะไรนี่ก็สามารถที่จะอิ่มไปได้มือหนึ่งนะครับเรามากันที่ครอบครัวนี้ก็เพื่อมาเอาสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เงินช่วยเหลือจากพี่น้องที่ได้บริจาคมาก็ได้มอบให้กับครอบครัวโซเหมเนี่ยนะครับซึ่งครอบครัวนี้ก็ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็อายุมากแล้วแต่ว่าลูกๆที่โตไปเนี่ยก็แยกย้ายกันไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะนั้นลูกคนเล็กที่เป็นลูกที่ห่างจากพี่ๆเขาเพราะว่าพี่นี่อายุมากๆกันแล้วนะครับก็เป็นลูกคนเล็กนะครับแล้วก็อยู่ในภาวะของกำพร้าเพราะว่าได้พ่อได้เสียชีวิตไปนะครับสำหรับกุมารของตุลร้อยวบรกาตุครับวันนี้ก็ผมนะครับนะอิสมาอิลจารีนะครับนะก็วันนี้ก็มากับคณะของศรัทธาชนนะครับนะก็มาเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้านะครับวันนี้ก็ได้มาที่ตำบลท่าแร้งนะครับเป็นครอบครัวโชติบุตรนะครับซึ่งก็ได้กำพร้านะครับเป็นครอบครัวที่กำพร้ามา7-8ปีแล้วครับนะวันนี้นะทีมงานนะครับคณะก็ได้มาพูดคุยกับแม่บ้านนะครับซึ่งต้องดูแลเลี้ยงดูบุตรนะครับซึ่งยังมีบุตรเล็กนะครับอายุประมาณตอนนี้อยู่อายุ8ขวบนะครับอยู่อีก1คนนะครับซึ่งต้องเลี้ยงดูแลนะครับ
นะส่วนอีก2คนนั้นก็เป็นบุตรที่ออกครอบออกครัวกันไปแล้วนะครับสำหรับบุตรชายนะครับนะซึ่งวันนี้ที่มาเยี่ยมนะครับก็ชื่อเด็กชายอนันดานะครับนามคุณโชติบุตรนะครับอายุตอนนี้8ขวบนะครับก็กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดปุตนันทวิเทศประชาสรรค์นะครับนะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2คุณแม่ตอนนี้ทำอาชีพซื้อของมาแล้วก็เอามาแพ็คถุงแล้วก็ติดเป็นแผงนะครับเป็นแผงขนมนะแล้วก็เอาไปส่งร้านค้านะครับซึ่งก็มีสินค้าหลายอย่างครับนะก็เป็นพวกปลาหวานบ้างเป็นพวกไอขนมดองนะขนมปังบ้างนะครับแล้วก็มีรายได้ก็ตกประมาณวันหนึ่งก็ประมาณ200-300บาทนะครับต่อวันจากการสอบถามดูนะครับก็เป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวนอกจากกำพร้าผู้นำครอบครัวซึ่งเสียชีวิตไป7-8 ปีแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าตอนนี้ก็มีหนี้สินพอสมควรนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณ7-8 หมื่นบาทนะครับ